วันนี้ใครที่รู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับตัวเองเครียดมากๆนะคะหวานมีอาหารเสริมตัวหนึ่งที่หวานทานอยู่แล้วแบบรู้สึกว่าชอบมากๆมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ค่ะวันนี้หวานจะมารีวิวอาหารเสริมที่หวานซื้อมาทานเองนะคะแล้วก็เป็นอาหารเสริมที่จะช่วยในเรื่องของการลดความเครียดนะคะมีช่วงนึงที่หวานรู้สึกว่าเครียดมากเครียดกับ YouTube มากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเครียดจนแบบเหมือนสมองจะระเบิดนะคะก็มีความแบบซึมๆเศร้าๆนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงร้ายแรงนะคะหวานก็อยากจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าแบบอาการหนักๆเนี่ยก็แนะนำว่าไปหาคุณหมอเลยนะคะอย่าหวังพึ่งอาหารเสริมตัวนี้อย่างเดียวนะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นอ่อนๆไม่ได้เป็นหนักอะไรเนาะหรือว่ามีอาการแบบเครียดนะคะก็ลองทานตัวนี้ได้นะคะซึ่งนั่นก็คือเจ้าส้มนี่เลยนี่คืออาหารเสริมนะที่ชื่อว่าเซนจอนเวิร์ดชื่อเหมือนคนเลยใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงคือเขาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่มีดอกเหลืองๆนะคะชื่อว่าเซนจอนเวิร์ดนั่นเองจะช่วยในเรื่องของให้อารมณ์ดีขึ้นนะคะแก้โรคซึมเศร้าอย่างอ่อนนะคะลดอาการเครียดนะคะจะช่วยเพิ่มสารสื่อประสาทต่างๆนะคะให้สื่อกันได้มากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีลิต้านแบคทีเรียช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ยังสามารถช่วยในเรื่องของการนอนไม่หลับด้วยเพราะว่าเวลาเราแบบเครียดมากๆลองสังเกตดูเราก็จะคิดอะไรวนๆอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยนอนไม่หลับนั่นเองนะคะอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ยานอนหลับนะคะแล้วก็วัยหมดประจำเดือนเนี่ยสามารถทานได้นะคะเพราะว่าวัยที่หมดประจำเดือนฮอร์โมนก็จะพุ่งไปพุ่งมาก็จะมีอาการเหวี่ยงเครียดนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็สามารถช่วยได้ซึ่งเหมาะมากๆนะคะสำหรับใครที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าอย่างอ่อนนะคะหรือว่าเป็นคนที่เครียดอะไรง่ายๆเนี่ยก็สามารถทานได้นะคะแต่ไม่อยากย้ำนะคะว่าเป็นอย่างอ่อนนะคะถ้าเกิดใครที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าหนัก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 จริงๆนะคะก็แนะนำว่าไปหาคุณหมอดีกว่านะคะแต่ข้อห้ามนะคะใครที่ไปรักษาโรคซึมเศร้าอยู่แล้วคุณหมอให้ยามานะคะเป็นยาเกี่ยวกับการรักษาโรคซึมเศร้าห้ามทานพร้อมกับยารักษาโรคซึมเศร้านะคะให้ไปทานยาของคุณหมอดีกว่าอย่าทานร่วมกันเด็ดขาด นะคะและไม่ควรทานพร้อมกับยารักษาโรคบางชนิดนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์นะคะและอีกเยอะมากมายเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงนี้ค่ะก็ให้สต็อปคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลองไล่ดูว่าเราได้ทานยาอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดทานอยู่ก็ไม่แนะนำให้ทานตัวนี้นะคะวิธีการทานนะคะก็คือให้ทานก่อนอาหารนะคะช่วงเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนนะคะแต่ก่อนนอนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทานอาหารนะคะก็สามารถทานตัวนี้ได้เลยแล้วก็ไปนอนนะคะก็จะช่วยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็แนะนำให้ทานตามนี้เลยก็เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะว่าเม็ดของเขาหน้าตาเป็นแบบไหนค่ะนี่คือเม็ดของเขานะคะหน้าตาแบบนี้เลยเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะแล้วก็เม็ดเล็กนะคะเป็นรูปแบบเจลนะคะทานง่ายใครที่ทานอาหารเสริมยาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเขาเม็ดเล็กจริงๆค่ะอันนี้หวานทานแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบทานแล้วรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นแล้วนะคะก็ไม่ต้องทานไม่จำเป็นจะต้องทานนะคะทานเฉพาะตอนที่เราแบบรู้สึกเครียดๆก็โอเคแล้วค่ะซึ่งอันนี้หวานก็ซื้อมาจากใน Shopee นะคะซึ่งรุ่น20วันเนี่ยจะประมาณ199นะคะส่วนอีกไซส์นึงจะเป็นรุ่น30วันนะคะจะราคา325บาทนะคะก็ยังไงเดี๋ยวหวานจะแปะลิงก์ใน Shopee เอาไว้แล้วกันเนาะเผื่อใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปซื้อกันได้นะคะวันนี้หวานก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย